สวัสดีเพื่อนๆชาวไทยท่านกันทั้งหลายเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผม BADES BASE CHANNEL นะครับวันนี้เราก็จะมาวาดรูปไทยท่านนั่นเองครับผมสำหรับไททันที่เราจะมาวาดในวันนี้นะครับก็คือไททัน120เมตรนั่นเองนะครับเป็นไททันอัปลักษณ์ตัวหนึ่งนะครับที่มีความสูงมากเลยนะครับสำหรับในเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับไททันที่รู้สึกว่าจะมีคนชอบมากเลยนะเพื่อนๆก็ขอมาอยู่นะครับแต่ผมก็ไม่ได้เอาคอมเมนต์ขึ้นนะก็ขออภัยด้วยนะครับลักษณะเด่นๆของไททันตัวนี้เลยนะครับก็จะเป็นใบหน้าที่เหลือเพียงแค่ครึ่งเดียวเองนะครับที่เป็นโอ้โหน่าเกลียดมากครับไททันตัวนี้แล้วก็ท้องของมันนะครับก็จะเป็นเหมือนกับมีไส้ทะลักออกมาครับโอ้โหดูแล้วไม่รู้ว่าจะถูกแบนหรือเปล่าครับคลิปนี้ก็ดูเอาเองแล้วกันนะครับสุดท้ายก็แน่นอนครับโดนพระเอกของเราจัดการเหมือนเดิมเอเลนนั่นเองนะครับโอเคเพื่อให้เป็นการเสียเวลาเราก็ไปลงมือวาดกันเลยนะครับสำหรับไททันตัวนี้นะครับก็เป็นไททันอีกตัวหนึ่งนะครับที่รู้สึกว่าจะมีเหมือนกับเป็นไททันวิปริตแต่ก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันมีหน้าตาที่อัปลักษณ์นั่นเองทุกคนเพราะการกระทำของมันนั่นแหละครับเวลาที่มันเคลื่อนที่นะครับสำหรับไททันตัวนี้ก็จะใช้หน้านะครับก้มลงแล้วก็ใช้มือนะครับในการเคลื่อนที่ทำให้หน้าแล้วก็ตัวของมันครับมีบาดแผลเวอะหวะจนเป็นอย่างที่เพื่อนๆเห็นนั่นแหละครับเอาละครับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะวาดตามนะครับก็ดูคลิปของผมไปด้วยแล้วก็วาดไปด้วยได้เลยนะครับวาดง่ายมากครับไททันตัวนี้
เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะวาดให้มันเหมือนกับในอนิเมะเลยนะครับไส้ทะลักออกมาล้นกำแพงเลยนะทุกคนโอ้โหจะตัดในตอนที่ลงสีเสร็จกันเลยนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับโอ้โหรู้สึกว่าจะดูแบบเละเลยนะครับสำหรับไททันตัวนี้นะเป็นอีกหนึ่งตัวไททันที่ผมไม่ชอบมากเลยครับตัวเนี้ยเพื่อนๆคนไหนที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับสำหรับเจ้าไททันตัวนี้และที่สำคัญเลยนะครับคนไหนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามให้กับผมด้วยและก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่เพื่อนๆขอกันเข้ามานั่นเองนะครับอยากจะได้ตัวละครตัวไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆกันเลยนะครับตัวไหนที่เพื่อนๆขอกันเข้ามาเยอะผมก็จะวาดตัวนั้นให้เลยนะครับทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จะขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็คลิปต่อๆไปเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะฝากกดไลค์ด้วย